เรื่องที่กำลังรู้สึกกังวลร่วมกันเชิญค่ะที่พูดนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งคือในเรื่องของกายภาพแต่สิ่งที่จริงๆแล้วที่มันกระทบเรามากก็สิ่งที่เป็นนามธรรมความคิดความรู้สึกความคุณธรรมของเราลดน้อยลงไปมากๆๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสมุทรสงครามของเรานั้นพื้นฐานของเราเนี่ยได้หล่อหลอมด้วยเรื่องของศาสนาเพราะวัตถุเข้ามาเยอะๆเนี่ยคนเห็นกับตัวมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่ทำลายจิตใจพวกเราชาวสมุทรสงครามรีสอร์ทเข้ามาเรือวิ่งเข้ามามากมายเหลือเกินเนี่ยทำให้เราไม่มีความสุขความรู้สึกความสุขจะลดน้อยลงไปซึ่งเป็นคนชื่นพื้นเมืองครับค่ะอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นห่วงว่ามันจะเป็นผลกระทบทางสังคมที่จะติดตามมาจากความเจริญทางเศรษฐกิจหรือว่าการพัฒนาทางกายภาพนะคะเอาเชิญค่ะท่านอื่นๆเชิญค่ะจริงๆแล้วอยู่ในเมืองไม่ได้อยู่ชนบทอย่างป้าทองคำแต่ถามว่าคนในเมืองก็ได้รับผลกระทบไหมก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเมื่อการหมุนเวียนของน้ำไม่ดีก็เกิดน้ำเสียน้ำเน่าจาก3น้ำก็เป็น4น้ำเพิ่มน้ำเน่ามาอีกน้ำหนึ่งเดิมมีน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยตอนนี้มีน้ำเน่าเป็นน้ำที่ดีตอนนี้มีน้ำเน่านะคะแล้ววันดีคืนดีก็มีโรงงานอุตสาหกรรมเอาน้ำมาปล่อยทิ้งกุ้งหอยปูปลาปากอ่าวตายหมดค่ะเมื่อประชาชนรายได้น้อยเศรษฐกิจในเมืองการค้าขายก็ไม่ดีก็ทำให้การค้าขายในเมืองตกต่ำไปด้วยเหมือนกันเอาละค่ะนี่ก็คือสิ่งที่มองเห็นนะคะว่ามันเป็นความแปรเปลี่ยนนะคะพี่กันดามีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมคะแต่ก่อนเราดูทีวีนะคะที่อื่นน้ำเสียเราก็จะบอกเอ้ยสมน้ำหน้าคนจังหวัดนั้นเนาะทำไมไม่ช่วยกันดูแลไว้ล่ะน้ำมันถึงได้เสียไงแต่ตอนนี้วันดีคืนดีอ้าวโรงงานมันมาโผล่อยู่ใกล้บ้านเราเองทีนี้เราจะต้องสมหน้าตัวเราเองแล้วใช่ไหมคะเนี่ยบ้านพี่กันดามีโรงงานมาตั้งอยู่นานแล้วหรือยังเพิ่งจะเปิดได้ยังไม่ถึงปีค่ะอยู่มาวันหนึ่งมีน้าซึ่งเป็นเพื่อนพ่อเดินมาบอกเราว่าหนูน้าจะต้องย้ายที่อยู่แล้วนะทนไม่ไหวมันเหม็นมากเป็นโรงงานทำอะไรอะคะเป็นโรงงานทอผ้าดิบค่ะค่ะเป็นที่มีข่าวคราวกันไปก่อนหน้านี้ว่ามีการรวมตัวกันของชาวบ้านที่ขอเข้าไปตรวจสอบค่ะน้ำในโรงงานนี้เลยค่ะค่ะแต่พอเรารวมตัวกันเราเดือดร้อนเพราะเราอยู่มาก่อนใช่ไหมคะเราเกิดที่นี่เราอยู่ที่นี่แต่พอเรารวมตัวกลายเป็นเราเป็นคนผิดค่ะมองเรื่องของการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในที่ใดที่หนึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเมื่อมองดูภาพรวมของประเทศโรงงานอุตสาหกรรมก็ไปตั้งที่ไหนได้สำหรับที่นี่ทำไมมันถึงต้องเป็นเรื่องใหญ่คะก็ที่นี่จังหวัดของเราเนี่ยมันเป็นเราเป็นเมืองสวนไงคะเราเป็นเมืองสวนน้ำของเราสะอาดคือน้ำของเราเนี่ยมันสามารถจะไหลไปถึงกันได้หมดค่ะคือจังหวัดสมุทรสงครามมี300ฝักคลองแต่ถ้าโรงงานมาไม่ว่าน้ำจะเสียจุดไหนนะคะมันจะไปถึงทั่วกันได้หมดเลยค่ะค่ะพี่ปิยะเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นชาวสมุทรสงครามที่บอกว่าได้รับผลกระทบอ๋อผมอยู่ในชุมชนคลองประวานี่ครับขณะนี้ยังมีการสร้างโรงแรม5ดาวอ่ะแล้วพอดีผลกระทบจากคือบ้านผมเนี่ยอยู่ใกล้ชิดมากประมาณ6เมตรติดจากโรงแรมค่ะทีแรกนี่ครับเริ่มแรกจะมีการก่อสร้างเขาก็บอกว่าทำสภาพิจารณ์แล้วแต่ว่าผมอยู่ข้างบ้านไม่รู้เรื่องเลยใกล้โรงแรมที่สุดแล้วเขาบอกว่าสภาพิจารณ์แต่เวลาที่แน่นอนไม่บอกเลยมันแบบว่ารักไก่กันอ่ะเขาก็มาทำการเจาะเสาเข็มผมบอกนี่คุณต้องมาดามบ้านผมก่อนนะถ้าไม่คุณไม่ดามบ้านผมบ้านผมพังนะผมก็เลยบอกกองช่างที่เทศบาลบอกว่าคุณมาดูที่ตอนที่คุณเจาะเสาหลุมเนี่ยบ้านผมเอียงไป3เซนแล้วเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไม่อนุญาตให้การใช้เสาเข็มตีในตอนหลังเขาก็มาสร้างไปพักหนึ่งผมก็ทำไม่รู้ไม่ชี้เพราะว่าเขาได้รับอนุญาตจากเทศบาลแล้วพี่ปิยะคะที่พูดนี้เนี่ยเป็นความเดือดร้อนพูดเพราะว่ามันเป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับบ้านตัวเองที่อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมหรือพูดเพราะว่ามันเป็นผลกระทบต่อภาพรวมของคลองอัมพวาทั้งหมดคะก็มีส่วนว่าคนที่อื่นเขามาเที่ยวนักท่องเที่ยวฝรั่งอ่ะเขาก็ยังเคยมาเที่ยวแล้วคนไอ้พวกไกด์ก็แนะนำเป็นภาษาอังกฤษมันก็ลอยเรืออยู่หน้าบ้านผมนะมีอยู่เมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยฝรั่งมันก็พูดภาษาอังกฤษแต่มันคงโฆษณาว่าเนี่ยโรงแรมเนี่ยเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งไอ้ฝรั่งมันก็เลยบอกว่า get out ไล่ไปเลยพูดอย่างนี้ผมเนี่ยฝรั่งมันยังไม่เอามันบอกว่าประเทศเขาเนี่ยมันเป็นประเทศเจริญแล้วเขาเบื่อเขาอยากจะดูธรรมชาติดูสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติเป็นสวนอะไรเนี่ยผมก็เลยบอกเอ๊ะทำไมฝรั่งยังพูดอย่างนี้แล้วชาวบ้านเขาจะยินดีด้วยผมไม่ได้โจมตีโรงแรมผมคิดว่าคุณมาทำคุณต้องมาให้ชาวบ้านรับรู้ว่าจะทำความเจริญแต่คุณเจริญแบบนี้คุณไล่ที่
คุณซื้อที่เอาอำนาจมาใช้ไล่ที่คนใช้ไม่ได้เอาละค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่ชัดเจนนะคะคุยกันมาถึงตรงนี้เห็น 2-3 ประเด็นนะคะจากแง่มุมของคนพื้นที่ตรงนี้วิถีชีวิตดั้งเดิมนะคะความสุขที่ต้องการจะส่งต่อให้ลูกหลานแต่ว่าการคุกคามที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาที่คืบคลานเข้ามาโดยไม่รู้ตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้ชาวบ้านกำลังอยู่ในภาวะที่เรียกว่างุนงงว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงเอาละค่ะอาจารย์ปรีชาคะช่วยสรุปให้ฟังสักนิดได้ไหมคะว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วถ้าหากว่ามองในภาพรวมของทั้งประเทศก็คงจะไม่ได้แปลกอะไรนักหนาแต่สิ่งที่แปลกก็คือว่าจังหวัดนี้เคยมีการพูดถึงแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและกลายเป็นแผนระดับจังหวัดที่ชัดเจนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนมาก่อนแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้กำลังมีความหมายอะไรคะการที่เราได้รับผลกระทบเนี่ยมันมาจากสาเหตุ4ประการครับประการแรกก็คือปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวปัญหาที่2ก็คือปัญหาที่มีการพัฒนาบ้านเมืองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวปัญหาที่3ก็คือการรุกคืบของอุตสาหกรรมที่มีผลพวงหรือผลกระทบมาจากการเกิดอุทกภัยเมื่อปี2554ประการที่4นั่นก็คือวิถีชีวิตชุมชนที่ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างที่หลายๆท่านบอกว่าจำเป็นต้องย้ายบ้านแล้วเนี่ยบ้านเมืองของเราที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมาจากอะไรมันเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงมาจากการกำหนดนโยบายในการพัฒนาจังหวัดกำหนดนโยบายในการท่องเที่ยวในกำหนดนโยบายในการเปิดเมืองเปิดบ้านเพื่อรับการท่องเที่ยวใช่ไหมการกำหนดนโยบายเนี่ยฮะทุกเรื่องเลยนะฮะเราน่าจะมีวิธีการที่ให้ประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในการที่จะพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองเราว่าความต้องการของประชาชนทั้งหมดเนี่ยเขาต้องการจะพัฒนาบ้านเมืองเขาเป็นในรูปแบบใดและปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ฮะมันจะเป็นตัวแก้ปัญหาในระยะยาวของพวกเราได้ทุกคนแต่ถ้าหากว่าเรายังหลงไหลในกระแสของความเจริญทางด้านการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราก็จะประสบปัญหาอย่างนี้ตลอดไปเหมือนกันครับค่ะเอาละค่ะคุณสิริวัฒน์ค่ะมีมุมมองเพิ่มเติมในเรื่องนี้ยังไงคะเชิญค่ะมีคนแบบป้าทองคำเนี่ยโทรศัพท์มาถามผมตลอดหรือถามในเวทีตลอดหรือถามใน Facebook ตลอดว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงในเมื่อบ้านเราเป็นพื้นที่สีเขียวไม่ใช่หรอพื้นที่สีเขียวนี่หมายถึงพื้นที่สีเขียวในผังเมืองใช่ค่ะทุกคนเข้าใจแบบนี้เพราะว่าร่างผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยที่ชาวบ้านร่วมกันร่างมาตั้งแต่ปี2547เนี่ยอย่างที่ป้าทองคำบอกนะครับเรากำหนดเราพูดคุยเรามีเวทีคุยกันมาตั้งแต่ปี2547ชาวบ้านลงมติว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองเนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็อนุญาตให้มีโรงงานที่ต่อเนื่องเกษตรประมงแล้วก็เป็นโรงงานขนาดเล็กอยู่ในพื้นที่ได้ชาวบ้านเข้าใจแบบนี้มาตลอดค่ะร่างของเมืองมีทั้งหมด16ขั้นตอนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่65ปีกับกระบวนการส่งไปส่งมาระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองกับจังหวัดตอนนี้ก็คือว่าร่างผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยยังไม่ประกาศใช้เหลืออีก10ขั้นตอนแต่ว่าช่วงแรกไม่เป็นไรนะครับช่วงแรกเนี่ยก่อนปี2551เนี่ยในพื้นที่สมุทรสงครามเนี่ยหรือพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในร่างผังรวมเมืองอำเภอเมืองก็ยังพอมีกฎหมายควบคุมอยู่บ้างแต่พอหลังปี2551เนี่ยช่วงนี้หมดอายุหมดแล้วผังมุมรวมเมืองหมดอายุผังจังหวัดก็ไม่มีผังอัมพวายังไม่มีผังบางกนทีไม่มีนั่นหมายความว่าสมุทรสงครามตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีกฎหมายในการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ได้มีกำหนดเขตแบบที่ชาวบ้านเข้าใจเลยว่าพื้นที่นะบ้านเราแหลมใหญ่เป็นสีเขียวนะสร้างอะไรไม่ได้ตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรประกาศใช้เลยก็เท่ากับว่าตอนนี้บ้านเรานี่เปลือยครับเปลือยเปล่าไปเลยครับคือใครอยากจะมาก่อสร้างอะไรอยากจะมากระทำย่ำยีอะไรก็ได้ผมพูดง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าไม่ใช่เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่เราเห็นเล็กๆแบบนี้นะครับถ้าเอาจริงๆคือโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ก็สร้างได้ผมตั้งข้อสงสัยอยู่2ประเด็นครับพี่แววครับประเด็นที่1ก็คือว่าช่วงนี้ทำไมมันนานนักและในช่วงที่นานขนาดนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงเดียวกับที่พี่ป้าน้าอาพูดถึงนะครับเป็นช่วงที่ถ้านับดูเนี่ยปลายหลังน้ำท่วมอะครับพี่หลังน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีโรงแรมผุดขึ้นเยอะมากมีโรงงานอุตสาหกรรมผุดขึ้นเยอะมากในขณะที่กระบวนการในการจัดทำร่างผังเมืองก็ช้าออกไปอีกมาก
ล่าสุดเป็นความหวังดีใจสุดของคนแม่กองคือร่างผังรวมจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยผ่านจะผ่านขั้นตอนของการพิจารณาคำร้องปรากฏว่าคณะกรรมการบอกขอแก้ไขเงื่อนไขใหม่การแก้ไขเงื่อนไขใหม่ทำให้ร่างฉบับนี้จะถูกกลับมาปิดประกาศใหม่อีก90วันเริ่มกระบวนการใหม่ช้าไปอีกปีนึงค่ะมองว่าประเด็นสำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาที่คนแม่กลองคนสมุทรสงครามเองมองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันเนี่ยช่องโหว่มันคือตัวผังเมืองที่ยังไม่ได้ประกาศใช้แล้วไม่มีความคืบหน้าใช่ค่ะคือแต่ก่อนไม่มีผังเมืองเนี่ยชาวบ้านก็จะเหมือนกับเฝ้าระวังพื้นที่กันระดับนึงทีนี้พอชาวบ้านเข้าใจไปว่าพื้นที่เขาถูกประกาศเป็นผังเมืองไปแล้วเพราะว่ามันต้องเป็นผังเมืองสีเขียวไปเรียบร้อยแล้วยังไงก็ต้องปลอดภัยจากอุตสาหกรรมใช่ครับเข้าใจกันว่าอย่างนั้นอ้าวฟังลองฟังทัศนะจากท่านอื่นๆที่เป็นคนแม่กลองกันดูบ้างนะคะคุณหมอมานะชัยไหมคะมองเรื่องนี้ยังไงคะเชิญค่ะจริงๆมันไม่ควรจะมีปัญหาหรอกถ้าเกิดเราทำตามสิ่งที่ควรทำสมมติว่าเราควรจะทำที่สุดเนี่ยก็คือให้ชาวบ้านนี่แหละเป็นคนออกแบบบ้านเมืองเขานะครับชาวบ้านเขาอยู่เขารักนะครับเขาต้องกำหนดบ้านเมืองของเขาเองแล้วราชการนะครับหรือคนที่มีส่วนร่วมเนี่ยก็เอาสิ่งที่ชาวบ้านคิดเนี่ยและหน้าที่ของคุณคือเอาสิ่งที่เขาคิดเขาฝันเนี่ยไปทำเป็นความจริงแต่สุดท้ายเนี่ยบางทีเราจะเห็นแบบว่าชาวบ้านฝันไปเถอะแต่ก็จะมีคนที่อาจจะมาไม่กี่วันมาไม่กี่เดือนเนี่ยมาเขียนให้เสร็จเลยแบบนี้นะคือสิ่งที่มันน่าจะเป็นจริงๆแล้วชาวแม่กลองเนี่ยได้ยินแล้วก็คิดว่าขึ้นชื่อพอสมควรในการร่วมมือกันในการกล้าที่จะนำเสนอจนกระทั่งมีประชาคมคนรักแม่กลองอันนี้ก็ถือว่าเป็นประชาสังคมที่เข้มแข็งกลุ่มนึงเลยทีเดียวในระดับแถวหน้าของประเทศเลยนะแล้วในทางปฏิบัติจริงๆมันไม่ใช่หรอคือบางทีมันเป็นบางยุคครับบางยุคเนี่ยเรากับราชการเนี่ยทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นช่วยกันเราเสนออย่างนี้นะควรจะเป็นอย่างนี้ราชการบางยุคนะครับก็ช่วยเรานะครับช่วยเราสนับสนุนกันจนบ้านเมืองเราสวยเราเขียวเนี่ยมีความสุขกันแต่บางยุคมันก็ส่งต่อไปส่งความคิดไปมันก็ไม่ถึงมันไม่รู้มันติดตรงไหนก็ยังสงสัยจันอุตสาคะที่คุณหมอมานะชัยพูดเนี่ยจริงๆแล้วมีการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ประชาชนชาวแม่กลองมีส่วนร่วมมาแล้วในอดีตใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะคือจังหวัดสมุทรสงครามพูดไปแล้วก็คือจะมีชื่อเสียงเรื่องของการรวมตัวกันแล้วก็มีส่วนร่วมเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะตัวที่ฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่เริ่มต้นของการทำประชาคมคนรักแม่กลองมาแล้วก็ค่อยเฝ้าระวังดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนื่องจากตะกี้ที่น้องสิริวัฒน์บอกไงเราสบายใจว่าผังเมืองเราเสร็จไปแล้วผังเมืองเราสีเขียวไปเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องแผนยุทธศาสตร์ในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี้ยค่ะเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่มาจากประชาชนช่วยกันคิดและช่วยกันทำแล้วก็ยึดถือปฏิบัติกันมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีอะไรลงมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าต้องมียุทธศาสตร์หรือเปล่ามีแผนไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเหมือนเป็นเกราะป้องกันเราได้ไปส่วนหนึ่งแต่มาในวันนี้เนี่ยแผนยุทธศาสตร์ของเราหมดวาระในปี2555เนี้ยนะคะ556เป็นปีสุดท้ายแล้วก็จะมาเริ่มต้นทำแผนปี57ถึงปี60วันนี้มันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถาโถมมาสู่จังหวัดของเราพร้อมๆกันก็คือเหมือนกับว่ามีการลักลอบทำอะไรให้มันสะดวกรวดเร็วไปไม่น่าจะเข้าใจว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรไม่ใช่ความบังเอิญใช่ไหมคะไม่อยากคิดว่ามันบังเอิญนะหรือมันบังเอิญถ้าบังเอิญด้วยความบังเอิญก็คือก็ต่างคนต่างคิดที่จะทำแต่ถ้าไม่บังเอิญเนี่ยแสดงว่าคนที่รู้ช่องทางว่ามีอะไรเป็นช่องโหว่ในกลไกของทางราชการกฎระเบียบกฎหมายเนี่ยเปิดทางให้มันอาจจะไม่บังเอิญเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นว่ามันไม่น่าจะบังเอิญคืออย่างนี้เดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังว่าทำไมฉันคิดอย่างนี้นะคะด้วยความสงสัยว่าตัวฉันเองเนี่ยก็เป็นคนร่ำเรียนมาในเรื่องการทำแผนยุทธศาสตร์ก็เข้าสู่เวทีของจังหวัดเป็นครั้งแรกที่เข้ามาเปิดตัวว่าวันนี้เนี่ยจังหวัดสมุทรสงครามของเราเนี่ยได้มีการทำแผนยุทธศาสตร์แล้วนะเริ่มต้นจังหวัดสมุทรสงครามปีนี้แปลกค่ะคือทุกครั้งเนี่ยจะประชาชนจะทำร่วมกันแล้วก็เสนอขึ้นมาแล้วจังหวัดก็ราชการประชาชนทำได้แต่ปีนี้เนี่ยจังหวัดได้จ้างบริษัทเป็นผู้ดำเนินการทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดค่ะซึ่งจริงๆจะใครมาทำก็ไม่เป็นไรเราก็ดีใจเหมือนกันนะว่าเป็นนักวิชาการเข้ามาแล้วก็น่าจะทำให้ประชาชนมีความรู้ในเชิงวิชาการในการทำแผนยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้นก็ดีใจแหละแล้วปัญหาคืออะไรคะปัญหาคือตั้งแต่เริ่มต้นวันแรกก็เอาเป้าหมายมาบอกเราเลยคือการทำแผนยุทธศาสตร์มันน่าจะมีกระบวนการตั้งแต่การมีข้อมูลมาวิเคราะห์กันแล้วดูว่าอนาคตเป็นยังไง